มาให้เล่นมาจีน่ามาไปเล่นน้ำไปไปค่อยๆลงค่อยๆลงสวัสดียามเย็นครับผมต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่แอลฟิกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับครอบครัวใหม่นะครับเขาเพิ่งอยู่ร่วมกันได้ไม่นานนี้นี่เองนะครับผมก็คือแตงโมนะครับร่ำรวยแล้วก็เฮเลนจีน่านะครับไปแล้วครับพากันไปเที่ยวนู่นแล้วครับ Good evening from here Save Elephant Foundation Elephant Nature Park with the family of elephant that come to joy together Tang Mo and Ram Ruai cross and go naughty in the jungle and Helen Gina hereWhen elephant go naughty, the caretaker rush to go to stay side with her. That make she not in danger and in safe. Because we still share the forest area with a local people. ATV caravans and another elephant. นะครับพี่ควันช้างนะครับก็รีบนะครับผมไปดูแลนะครับแตงโมแล้วก็ร่ำรวยที่หนีไปเที่ยวฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่ครับเราก็ใช้พื้นที่ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่ป่านะครับกับชาวบ้านนะครับผมกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นนะครับที่มากิจกรรมขับรถ ATV นะครับก็เพื่อให้ปลอดภัยว่าแตงโมกับร่ำรวยของเราเนี่ยจะไม่อันตรายนะครับมาเล่นน้ำเล่นน้ำไปอาบน้ำไปอาบน้ำไปแม่อาบไปอาบน้ำมาไปไปไปไโมจ๋าโมAndrea somewhere else but not here. I came here didn't tell her. Just try to walk around the park and then something look funny and interesting. I just do live without no plan. Without plan.
มาเร็วโมมาโมมาเร็วร่ำรวยมาเร็วมาเร็วร่ำรวยมาแตงโมมาIf not to be busy day, not many people on other side or behind the jungle, we let our elephant stay longer. But today is like a weekend, many people come travel around, and yes, many people use their public area for ATV that we worry our elephant gonna be worried or scary about their motor sound.That the caretaker let them stay next to the riverside, and they can be going naughty. They can be going playing around, but just in under take care. นะครับถ้าเป็นวันปกตินะครับผมนักท่องเที่ยวไม่ได้มีจำนวนมากครับเราก็จะให้น้องๆช้างของเราเนี่ยไปพักผ่อนนานหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์อาทิตย์ครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับผมทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเขามากิจกรรมแอดเวนเจอร์กันนะครับผมขับ ATV กันซึ่งบางทีเนี่ยเสียงก็จะดังไปหน่อยน้องช้างก็จะตกใจนะครับเราก็เลยจะต้องให้ช้างเนี่ยอยู่ในป่าได้แป๊บเดียวนะครับไม่นานแล้วก็ให้กลับมาเล่นน้ำอยู่ในฝั่งของบ้านเราดีกว่านะครับปลอดภัยแล้วก็สบายใจกันทุกส่วนด้วยผู้สูงอายุของเรานะครับเฮเลนแล้วก็จีน่าเดินกลับไปที่กระท่อมนะครับไปกินข้าวนะครับส่วนสาวๆของเราก็ยังห่วงเล่นกันอยู่นะครับ For now our grand ladies Helen Gina back to their hut already to eat more but just left our naughty girl here to be keep naughtying For now like our ATV caravan pass already that the caretaker let elephant more relaxI think it's not too deep, but actually it's quite deep. Oh, I cannot go anymore. I'm stuck. นะตอนแรกว่าจะลุยน้ำพาไปดูใกล้ๆนะครับแต่ไปไม่ได้เลยครับน้ำลึกนะครับต้องกลับนะครับไปต่อไม่ได้นะครับ
Oh, it's sharp rock here. Okay, I in the river again. Whoops. ข้ามแม่น้ำมาได้เรียบร้อยแล้วครับ The show must go on. Okay, for now I cross from those side to here already and get super soaked.
Because up here, I'm gonna show you. They have some trash here, some wooden, some house structures that come with flood. Because Elephant Nature Park, we clean and make sure our size is not much dangerous thing for the elephant. But this area, no one come to clean yet. That we worry if our elephant still keep naughty and walking around, he's gonna get some nail or something spy on her leg. That's why we keep like make sure follow her and then guide her not step on danger area. นะครับต้องขออนุญาตอธิบายนะครับบางทีควานช้างก็จะดุดุกับควานช้างหน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยครับก็จะมีเศษไม้เศษบ้านนะครับที่น้ำเนี่ยพัดมานะครับแล้วก็ตรงเนี้ยไม่ใช่ที่ของเรานะครับเราก็ไม่ได้มาเก็บกวาดทำความสะอาดครับก็จะมีแบบเนี้ยนะครับเราก็กลัวว่าช้างเนี่ยจะมาเหยียบเข้าพี่ควานช้างก็ต้องคอยมาเฝ้านะครับผมคอยมาบอกว่ากลับบ้านกันเถอะนะครับตรงนี้ยังไม่ปลอดภัยอย่าเล่นตรงนี้เลยนะครับ You can see this is what I got here. That why the caretaker try to tell the elephant, okay, let's go home, have something better eating, and stay safe because here is dangerous. Yeah, this gotta try to explain you. Many of you may wonder why we not let elephant go free roam and be happy by themselves. Why we need to keep follow them with the caretaker. This one is a result. This one is a reason why. ไปกลับบ้านเถอะลูกไป go home ไป go home ควายระวังย่ำใส่ตะปูเนอะมีนักขนาดเนอะมาเนี่ยรองจากย่ำใส่เนอะครับผมอะ just tell the caretaker careful walk around some steel sheet some nail sharp like a some break a glass bottle or something นะครับก็บอกให้ควานระวังด้วยนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับมาข้ามน้ำมาเท้าเปล่าเนี่ยมีทั้งเนี่ยครับสังกะสีท่อแป๊บนะครับมีหลายอย่างเลยนี่โอเคมาใหม่ไทยอาบน้ำมาYeah, for now the caretaker gonna make a promise with elephant. If they go home, we give you bananas. Okay.And this one gonna be live for this evening. My camera heat up again, 20 minutes already. Thank you for everyone to be with Elephic, to be with me, with Tangmo, Ramruoy, Helen, Gina, and yes, we have the guest here, Mai Thai. Hope this one gonna make your day and make you smile. Till we meet again next live. Bye bye. For now, I'm gonna cross river back first. Make sure I not lost my phone like Dada. ผมนี่ก็เป็นไลฟ์นะครับผมสำหรับเย็นวันนี้นะครับถึงจะเป็นช่วงเย็นแล้วแต่แดดยังร้อนอยู่เลยนะครับผมขออนุญาตข้ามน้ำก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกท่านครับผมที่อยู่กับเราเอลิฟิกวันนี้ครับและพบกันใหม่ไลฟ์หน้าสวัสดีครับ